สวัสดีครับขณะนี้ลุงแดงอยู่ที่วอร์ดผู้ป่วยโรคหัวใจโรงพยาบาลลำปางได้มาแวะเยี่ยมเยียนผู้ป่วยท่านหนึ่งซึ่งเป็นปลัดอบต.นะครับอยู่ที่อำเภอเชียงคำนะครับตำบลร่มเย็นแล้วท่านปลัดก็ได้รับการฝากฟังมาจากท่านอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางท่านสมชัยกมลเทพเทวินซึ่งท่านเป็นบุคคลสำคัญที่ได้ช่วยผลักดันในการของบประมาณเครื่องไม้เครื่องมือนะครับที่จะใช้ในศูนย์โรคหัวใจแห่งนี้ให้กับโรงพยาบาลลำปางและของบประมาณในเรื่องต่างๆของโรงพยาบาลลำปางมาโดยตลอดในสมัยที่ท่านดำรงตำแหน่งอยู่นะครับวันนี้ลุงแดงก็เลยอยากให้ทุกท่านได้มาเยี่ยมชมว่าศักยภาพของศูนย์ผ่าตัดหัวใจโรงพยาบาลลำปางนั้นเราเก่งขนาดไหนผู้ป่วยท่านนี้เพิ่งผ่าตัดเมื่อวานนี้เองนะครับแต่ว่าวันนี้ฟื้นตัวได้เร็วมากนะครับเราไปฟังความรู้สึกของผู้ป่วยท่านนี้กันเพื่อที่จะได้เป็นแรงบันดาลใจในการดูแลสุขภาพกับพวกเราทุกคนด้วยนะครับครับสวัสดีครับผมนายณัชนนท์ศักดิ์รอปลัดอบต.ร่มเย็นอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านรองโรงพยาบาลลำปางแล้วก็ท่านอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางนะครับที่ได้กรุณาให้ความดูแลเป็นอย่างดีนะครับในการเข้ามาผ่าตัดในครั้งนี้นะครับสาเหตุจากผมต้องเข้ามารับการรักษาผ่าตัดนี้เนื่องจากว่าเส้นเลือดใหญ่ขยายนะครับพร้อมกับลิ้นหัวใจก็พลอยเสียไปด้วยนะครับซึ่งได้รับการดูแลจากโรงพยาบาลทีมแพทย์ของคุณหมออังสุและทีมนะครับได้กรุณาให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะครับซึ่งแพทย์ที่มีประสบการณ์แล้วก็มีอัธยาศัยไม่ปีดีทุกท่านนะครับและก่อนอื่นผมขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านนะครับในส่วนที่ผมต้องออกจากโรงพยาบาลได้อย่างรวดเร็วปกติกว่าคนอื่นเนื่องจากว่า1จะต้องมีการออกกำลังกายนะครับคนเราถ้าออกกำลังกายแล้วมันจะมีภูมิต้านทานนะครับแล้วก็ทำความดีครับท่านทำความดีกับพ่อแม่แล้วก็เพื่อนร่วมงานแล้วก็ทุกๆคนในชุมชนในประเทศไทยเรานะครับถ้าเราหมั่นทำความดีผลของความดีก็จะส่งผลให้เราไม่ทุกข์ทรมานครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผมนายแพทย์อังสุชาติรังสรรค์นะครับนายแพทย์สัลยกรรมผ่าตัดหัวใจหลอดเลือดแล้วก็ทรวงอกนะครับที่โรงพยาบาลลำปางได้ทำการรักษาผู้ป่วยนะครับที่มีโรคของหลอดเลือดหัวใจโป่งพองที่บริเวณโค้งหัวใจแล้วก็ลิ้นหัวใจรั่วรุนแรงผู้ป่วยก็ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนหลอดเลือดหัวใจที่คั่วหัวใจนะครับแล้วก็ลิ้นหัวใจนะครับในภายในการผ่าตัดครั้งเดียวกันนะครับซึ่งเป็นการผ่าตัดที่ใหญ่นะครับแล้วก็มีความเสี่ยงหลังการผ่าตัดค่อนข้างสูงนะครับหลังผ่าตัดผู้ป่วยก็มีการฟื้นตัวที่ดีนะครับแล้วก็มีผลการผ่าตัดรักษาที่ดีนะครับไม่เสียเลือดหลังผ่าตัดเยอะนะครับแล้วก็ฟื้นตัวหลังผ่าตัดค่อนข้างไวที่ศูนย์หัวใจโรงพยาบาลลำปางครับก็ได้พัฒนาการรักษานะครับเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดหัวใจโป่งพองนะครับแล้วก็โรคหลอดเลือดหัวใจที่อันตรายหลังการผ่าตัดนะครับตอนนี้ก็สามารถพัฒนาผ่าตัดในผู้ป่วยกลุ่มนี้นะครับให้มีความปลอดภัยหลังการผ่าตัดได้มากยิ่งขึ้นมีการดูแลผู้ป่วยในกลุ่มนี้ได้ดียิ่งขึ้นผู้ป่วยท่านไหนมีโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดใหญ่โป่งพองศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลลำปางนะครับก็ยินดีให้การบริการรักษาคนไข้กลุ่มนี้นะครับแล้วก็คิดว่าผู้ป่วยกลุ่มนี้ก็จะได้รับการผ่าตัดมีความปลอดภัยแล้วก็มีมาตรฐานในการรักษามากยิ่งขึ้นครับขอบคุณครับก็เลยอยากให้ทุกท่านได้ร่วมภาคภูมิใจนะครับวันนี้ศูนย์โรคหัวใจของโรงพยาบาลลำปางได้เพื่อแผ่กับพี่น้องจังหวัดใกล้เคียงก็ได้มาใช้บริการที่นี่นะครับและก็ได้รับความประทับใจแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับเรื่องของการสร้างสุขภาพออกกำลังกายทำจิตใจให้เบิกบานจะช่วยลดปัญหาในเรื่องของการป่วยทุกโรคด้วยนะครับพี่น้องชาวไทยลุงแดงลุงแดงมาแล้วส่งเสียงเจ๋ยแจ้วมาแล้วครับลุงแดงใครมีปัญหามาปรึกษาลุงแดงใครมีความทุกข์มาปรึกษาลุงแดงนี่แหละครับลุงแดงจะช่วยแก้ปัญหา